สาธุสาธุครับอาจารย์กำลังให้ย่าม้าพอดีม้าเป็นวันสุดท้ายพอดีวันนี้เขาว่าจะย้ายม้าออกจากวัดก็เลยให้อาหารมื้อสุดท้ายให้กับม้าครับมื้ออร่อยที่สุดครับผมเป็นอาหารมื้อสุดท้ายพอดีเราให้กำหนดเขาวันนี้วันที่10เพราะจริงๆต้องออกตั้งวันที่18ไอ้17อาจารย์เขาเลยมาวันหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรายืดเวลาวันที่18มิถุนายน2562คือเลยไปเกี่ยวยาสดๆมาให้กินเพราะยังไงเราก็ยังสงสารนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มาเราแต่เราก็สงสารนานๆเขาจะให้ยาครั้งหนึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่มันก็จะยืนซบเซาอยู่ทั้งวันก็เลยสงสารมันก็ชอบหญ้าสดๆมาหญ้าแห้งก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่จะลองให้หมูดูโอเคอาจารย์นี่มันให้หญ้าหมูจ้ะก็ข้ามนี่ก็เป็นลูกศิษย์ไฟหมูนะเนี่ยก็ชอบเหมือนกันอาจารย์ตัวหมูก็ชอบหญ้าเหมือนกันเนี่ยเนาะลูกหมูไอ้ลูกศิษย์หมูนี่ก็จะไปด้วยเหมือนกันเนี่ยนะวันนี้จะมุบทุกอย่างออกจากวัดไว้อย่างนั้นหลังจากที่เราให้อาศัยฟรีๆมา2เดือนแล้วนี่นะโอเคกินอาหารมื้อสุดท้ายนะมีอาจารย์มาร่วมให้อาหารมาด้วยอร่อยเลยวันนี้ครับมื้อสุดท้ายของเขามื้อสุดท้ายมหามีเมตตาไปเกี่ยวหญ้ามาให้มาครับอร่อยมากเลย อร่อยมากกินกันเต็มที่เลยระวังมันจะติดคอนะค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกิน